ขอหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนโอ้โหคุณพ่อบอกว่าสูตรนี้ของคุณพ่อเนี่ยรับประทานเปล่าๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมพวกเครื่องลาบก่อนน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็พริกขี้หนูป่นนะคะใส่ลงไปรวมกันคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวตักราดทีเดียวง่ายแล้วก็ไววางไว้แบบนี้น้ำมันที่เลือกใช้นะคะก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะตั้งน้ำมันร้อนๆก่อนใส่หอมใหญ่ใส่หมูลงไปรวนก่อนรวนจนหมูเริ่มสุกแล้วค่อยใส่หอมใหญ่ลงไปการเอาหมูมารวนกับน้ำมันเนี่ยนะคะจะทำให้หมูยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่โอเคหมูเริ่มสุกเกิน 80% แล้วเนื้อแบบนี้ผัดนานจะแห้งจากนั้นเติมหนังหมูและหอมใหญ่ลงไปเลยหลังจากใส่หอมใหญ่กับหนังหมูลงไปแล้วนะคะเติมตับของเราลงไปวันนี้เป็นตับหมูชิ้นโตๆใส่ลงไปแบบนี้ลาบนี่ต้องมีตับจริงๆเกลียเขาหน่อยปรุงรสนะคะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงความหวานของเราจะได้จากซองนี้แหละใส่ลงไปเทลงไปแบบนี้เลยโอเคผัดให้เข้ากันตับพอสีชมพูแบบนี้เราใส่น้ำที่เราปรุงลาบลงไปนะคะจากนั้นเตรียมกระทะร้อนมารอเลยเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเตรียมกระทะร้อนมารอได้เลยค่ะตักลาบของเราลงกระทะร้อนเลยตับจะสุกพอดีโอ้โหโรยข้าวคั่วหนำๆเลยอ่ะต้นหอมการันตีด้วยกลิ่นนะคะและสุดท้ายโอ้โหพริกแห้งทอดแบบนี้หอมหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ